ลับมาชมข่าวกันต่อครับคุณผู้ชมครับกำลังเป็นประเด็นร้อนทั้งในโลกของความเป็นจริงแล้วก็โลกโซเชียลนะฮะกับคดีฆาตกรรมคุณประเสริฐจิระอนันต์เจ้าของโรงแรมจิรานันตาผู้ต้องสงสัยหลักของคดีนี้ก็คือคุณพัชสรสุริยไพโรจน์ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณประเสริฐนะฮะคุณพัชสรนั้นนอกเหนือจากเป็นน้องของคุณประเสริฐแล้วยังเป็นคุณแม่ของน้องเต๋าซึ่งน้องเต๋าก็เป็นนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนครับงานนี้เกิดคดีขึ้นเรื่องก็เลยกระทบไปถึงตัวลูกชายคุณพัชสรก็คือน้องเต๋าหลังจากเกิดเหตุนั้นอินสตาแกรมของน้องเต๋าโดนคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มอย่างต่อเนื่องอ้าวอย่างที่เห็นนะฮะผมจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูกัน2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกก็คือช่วงเวลาหลังจากที่น้องเต๋ากับคุณพัชสรได้ถ่ายรูปร่วมกันน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์วันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาถือพวงมาลัยดอกมะลิไปไหว้คุณแม่ด้วยเนี่ยชื่นมื่นนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุคอมเมนต์เป็นแบบนึงคนเข้าไปชื่นชมน้องเต๋าคนเข้าไปชื่นชมคุณแม่คุณพัชสรกันแต่หลังจากเกิดคดีฆาตกรรมแล้วคุณพัชสรนั้นตกไปเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งการกลับกลายเป็นว่าถ้าเป็นสุภาษิตคำพังเพยไทยก็หน้ามือเป็นหลังเท้าขออภัยนะใช้คำว่าเท้านะฮะแต่มันพลิกไปขนาดนั้นจริงๆดูนะฮะคอมเมนต์ครับคุณสาวิทครับส่งเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวกรรมก็ตามสนองคุณพลอยเพลส่งเข้ามาบอกว่าโลกเราสมัยนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันน้องสาวฆ่าพี่ชายแท้ๆแย่งสมบัติคุณเบิ้ลแอนเบิ้ลเนี่ยบอกว่ามองยังไงเจ๊แกก็เป็นฆาตกรครับแรงจูงใจครบทุกอย่างเป็นคนเจอศพคนแรกอีกต่างหากนะคุณไบรท์น่ารักบอกว่าโอ้โหอย่างกับโคนันคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายหรือเปล่าเนี่ยมีแฮชแท็กมาด้วยว่าดนตรีขึ้นเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากนั้นยังส่งกันเข้ามาอีกเยอะแยะเลยนะครับมีชัดเจนกันขนาดนี้รอดูกันนะครับว่าตำรวจจะจับหรือเปล่าหรือว่ามีอำนาจมืดคอยช่วยแต่ว่าคอมเมนต์สุดท้ายผมชอบมากนะฮะคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าใจเย็นโซเชียลตำรวจยังไม่พูดอะไรเลยพวกคุณก็ตัดสินแล้วนั่นแหละครับคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าการเป็นคนสาธารณะกับการเป็นคนนิรนามบางทีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับตัวคำพูดหรือว่าการคอมเมนต์ลงไปในโลกโซเชียลมีเดียนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆครับและไหนๆเรานำเสนอข่าวกันมาถึงจุดๆนี้ครับนำเสนอข้อความจาก IG ของน้องเขาทั้งทีทีมข่าวของเราลงพื้นที่แล้วไปพบน้องเต๋าน้องเต๋าจะแสดงความรู้สึกอย่างไรกับคอมเมนต์ทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้อ่านผ่านไปเมื่อสักครู่บนหน้าจอพร้อมกับผมไปฟังน้องเต๋าครับน้องเต๋าคะคิดยังไงกับกระแสตอนนี้ที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มรูปคุณแม่กับน้องเต๋าใน IG ที่ลงตอนวันแม่คะครับผมก็อยากจะขอร้องนะครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์คุณแม่เสียหายๆว่าอย่าทำแบบนี้เลยครับตอนนี้คุณแม่สูญเสียคุณลุงไปก็เสียใจมากแล้วยังมาเจอคอมเมนต์ที่ทำลายความรู้สึกกันแบบนี้ก็เครียดเหมือนกันอีกอย่างนะครับตอนนี้ตำรวจก็กำลังทำงานอยู่ครับยังไม่มีการตัดสินนะครับว่าใครเป็นคนผิดซึ่งผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของคุณแม่ครับครับครับผมพูดต่อครับคุณพัชสรคะคุณพัชสรคะขออนุญาตขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยค่ะข่าวมันออกเร็วขนาดนี้เลยเหรอนี่จะมีนักข่าวมาลุมหน้าบ้านเราเหมือนในหนังป่ะเนี่ยเอาอย่างนี้ช่วงนี้พ่อจะให้รถตำรวจมาเฝ้าแถวนี้ไว้คอยดูแลความปลอดภัยบ้านทุกหลังไปก่อนพวกเราจะได้อุ่นใจขึ้นแล้วเวลาที่มีคนเข้าออกซอยเนี่ยถ้าเขาขอตรวจอะไรนิดหน่อยก็ให้ความร่วมมือเข้าไปละกันส่วนเต๋าเพราะว่าลุงไม่ต้องไปงานศพแล้วก็ได้นะพวกนักข่าวจะได้ไม่ตามไปวุ่นวายที่งานครับเอาอย่างที่พ่อว่าแล้วกันนะลูกครับ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 อ
คดีนี้สิ่งที่ตำรวจกำลังมองหาอยู่ก็คือพยานหลักฐานกับแรงจูงใจม้าเป็นคนแรกที่พบศพแต่ไม่มีพยานยืนยันว่าม้าไม่ได้เป็นคนยิงแล้วตัวม้าเองก็เพิ่งทะเลาะกับตัวกูไปมันก็เลยดูเป็นแรงจูงใจให้ตำรวจเขาสงสัยว่าม้าอาจจะเป็นคนทำพ่อผมเห็นสายตาที่กูเมธมองกิมคริสเขาดูโกรธแค้นเหมือนคิดว่ากิมคริสเป็นคนสั่งฆ่ากูเซอร์อีเรื่องนี้จะมาสันนิษฐานซีซัวแบบนี้ไม่ได้นะลูกพ่อต้องเห็นสายตาของกูเมธด้วยตัวเองคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมครับผมรู้ว่าที่บ้านผมมีปืนแต่ไม่รู้ว่าพ่อผมเก็บไปที่ไหนแล้วคุณแม่ของคุณรู้ไหมครับ